ไปพร้อมคุณต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691คุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482777-2พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ Subaru ประเทศไทยครับขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่าโทร027519588ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุดิตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพนะครับขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินทร์นะโดยจอดไรเดอร์บริการติดตั้งจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพขอบคุณ SCG Car Service ครับศูนย์บริการมาตรฐานเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่เราสายมาดู SMS ก่อนไหมฮะมาดูข้อนี้นะครับถามว่าอยากทราบขั้นตอนการนำรถยนต์ไปตรวจสภาพครับเพื่อต่อภาษีนะครับเป็นการตรวจสภาพปีที่7ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างครับก็จริงๆนะก็ขับรถเข้าวิ่งไปหาที่ตรอสถานีตรวจรถนะครับมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกสิ่งที่เขาเช็คก็คือ1เรื่องราวของช่วงล่างเบรกระยะเบรกนะครับระบบไฟรอบคันใช้งานได้ไหมชิ้นส่วนนั้นมีอะไรชำรุดบกพร่องหรือเปล่าเครื่องยนต์ค่ามลพิษออกมาเป็นไง CO2 ออกมาเป็นไงเขาก็วัดตามถ้าผ่านแล้วค่าตรวจก็ประมาณ150บาท200บาทไม่เกินนะครับง่ายครับจริงๆแล้วหน้าขนส่งนี่คุณจะไปต่อทะเบียนมีตรอเต็มไปหมดเลยทุกที่เลยก็ตรวจเสร็จแล้วเอกสารที่ต้องใช้ในการที่จะไปยื่นตรวจจริงๆใช้แค่สำเนาทะเบียนรถแค่นั้นเองสำเนาทะเบียนรถฮะแล้วก็ใบตรวจตรอแล้วก็ที่ตรอนะเขาขายพรบด้วยก็ซื้อพรบเข้าไปเลยครับแล้วก็ไปเข้าช่องตู้เล็กๆที่ขนส่งก็ไปต่อภาษีได้เลยแบบไดทรูได้ด้วยนะครับครับขออนุญาตรับสายรับสายคุณมาร์ชครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ๆทั้ง4คนครับครับผมรู้ยินดีมากเลยครับที่ได้มาถามในรายการนะครับครับก็วันนี้ผมจะออก Fortuner ครับผมอยากจะถามว่าถ้าตอนนี้ผมจะออก Fortuner 2.4 ถ้าเทียบรถเซกเมนต์เดียวกันไอ้ตัวเซกเมนต์เดียวกันเนี่ยในยี่ห้ออื่นเนี่ยพี่ว่าถ้าผมจะออก Fortuner ตอนนี้เป็นอะไรที่มีอนาคตไหมครับถ้าเทียบกันก็มี Everest 2.2 ฮะที่เป็น Titanium Plus ตัวใหม่ที่เพิ่มออปชั่นนะฮะ2.4 ขับ2หรือครับขับ2นะฮะขับ2ครับครับแล้วก็เทียบไม่ถึง CRV ด้วยนะก็ถ้ารวมคลาสของ SUV ทั้งหมดถูกป่ะเทียบไปถึง CX5 Xtail ขับ2 Xtail ไปได้หมดอ่ะ Forester มันก็เยอะนะ 7-8 ตัวแต่ว่าวันนี้เอางี้ดีกว่าขอแบ่งแยกว่าเป็น SUV ที่ออกเป็นแนวเก๋งหรือว่าเอาเป็นแนวกระบะเอาให้ชัดเป็น PPV ดีกว่าถ้าเกิดเป็น PPV ตอนนี้อีกตัวนึงที่กำลังมาแต่ยังไม่มีเร็วๆนี้ใช่ไหม Trailblazer Trailblazer ครับใช่ไหมเครื่องใหม่เพราะนั้นเอาแนวไหนเอาพื้นฐานจากกระบะหรือว่าจะเอา SUV จริงๆจากกระบะนี่แหละครับจากกระบะก็ตัด Forester ออกตัด CRV ออกตัด CX5 ออกเอาง่ายๆเหลือ Everest Mitsu Pajero Sport Everest Pajero Sport นะ Fortuner New X ครับ Trailblazer 5ตัวตอนนี้มันตาคาตั้งอยู่เท่าไหร่ไปดูมาราคาเขาคิดอยู่เท่าไหร่ครับ 2.4 ขับ2 1ล้านกับอีก 410,000 ครับฮะ1ล้าน 410,000 141ครับครับ141เนี่ยนะวันนี้มาไหลไปตัวท็อปปาเจโร่สปอร์ตได้เลยอ่ะเพิ่มอีกนิดเดียวนะใช่ไหมปาเจโร่สปอร์ตตัวท็อปตอนนี้ราคาเท่าไหร่เพิ่มอีก40,000กว่า14กว่าเพิ่มอีก 40,000 เพิ่มอีก 40,000 คุณได้ปาเจโร่สปอร์ตตัวท็อปเลยนะได้อะไรเยอะกว่าด้วยใช่ได้ดูมายังครับได้ไปดูปาเจโร่สปอร์ตมายังได้ไปดูมาแล้วครับแล้วเป็นไงฮะเท่าที่ดูชอบไหมฮะหรือว่ายังไงคือลองขึ้นไปนั่งแล้วลองไปขับดูเหมือนทัศนวิสัยของ Fortuner มันจะโอเคกว่าครับก็คือรถในกลุ่มนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับถ้าเทียบราคาเป็นตัวตั้ง Fortuner ได้ดูแล้วแวบแรกเนี่ยรู้สึกมันแพงเมื่อเทียบกับออปชั่นกับในแคตตาล็อก
แต่พอความที่มันไม่มีอะไรเนี่ยระยะยาวผมว่าเป็นรถที่น่าใช้ไม่จุกจิกไม่จุกจิกดูแลง่ายในขณะที่คนอื่นเขาขายออปชั่นอ่าฮะเขาใส่ออปชันมาให้อย่างเอเวอเรสต์เนี่ยต้องยอมรับเลยเขาใส่ออปชันเลยเพราะการเปิดรุ่น 2.2 แล้วอัดออปชันมาเนี่ยในราคาที่ใกล้เคียงกับ Fortuner ตัวที่ยังไม่มีอะไรแต่ผมอยากให้รอใจเย็นนิดนึง Fortuner ตัวต่ำต้องมีการปรับสเปคเพิ่มอีกนิดนึงเร็วๆนี้นะฮะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับหลังจากที่รีโวเนี่ยปรับแล้วนะฮะแต่ผมคิดคนละมุมนะครับแล้วเมื่อเสียตังค์ล้านสี่ได้รถแค่ขับ2ล้อเครื่องตัวเล็กอาจจะไม่ชอบภายในของคืออาจจะไม่ชอบภายในของปาเจโร่สปอร์ตนะครับหลายท่านปฏิเสธว่าทุกอย่างโอเคหมดแต่ภายในเนี่ยทำให้เปลี่ยนความคิดแต่ถ้าสำหรับคนที่ชอบเพอร์ฟอร์มานซ์ผมว่าก็ชอบมิสูแล้วผมว่าวันนี้ตัวท็อปร้าน 4-5 สีน้ำตาลช็อกโกแลตผมว่าก็ตอบโจทย์นะครับไม่รู้เลยผมว่ารู้สึกว่ามันเพิ่มอีกแค่ 40,000 เพิ่มๆอาจจะไม่ได้เพิ่มด้วยไปต่อรองมันอาจจะมีส่วนลดอะไรแล้วมันจะใกล้ๆกันนะใช่ไม่รู้ว่าเป็นมุมผมนะคือผมก็รู้สึกว่า Fortuner ถ้าผมจะเล่นผมต้องเล่น 2.8 ตัวท็อปไปเลยพี่มิตรว่าไงของผมมองว่าคุณม้าใช้ในเมืองส่วนใหญ่ใช่ป่ะครับครับคือถ้าเกิดในเมืองส่วนใหญ่สิ่งที่ Fortuner เซตได้ดีก็คือเรื่องของอัตราเร่งการขับขี่ภายในเมืองระหว่าง 2.8 กับ 2.4 เนี่ยไม่ต่างกันมากถ้าเกิดให้ขับเฉยๆแล้วก็วิ่งในเมืองนะฮะไม่บอกว่าคันนี้ 2.4 หรือ 2.8 จะแยกไม่ค่อยออกสำหรับการใช้งานภายในเมืองแต่ถ้าวิ่งลอยตัวแล้วคลิกดาวลงไปอันนี้รู้สึกความแตกต่างการวางออปชันให้รุ่นท็อปทั้งคู่ทั้ง 2.4 และ 2.8 มีอุปกรณ์ใกล้เคียงกันถือว่าทำให้เป็นทางเลือกว่าถ้าเกิดไม่จำเป็นต้องใช้4ล้อแล้วก็ไม่ได้ต้องการกำลังแรงมากเน้นส่วนใหญ่ภายในเมืองก็ 2.4 ก็โอเคจุดที่เด่นของ Fortuner ถ้าเทียบกับทุกคู่แข่งก็คือผมว่าเป็นการเซตภายในวัสดุอุปกรณ์แล้วก็การเก็บเสียงของตัวรถที่โอเคที่ใช้ได้รวมถึงความนิ่มนวลของการใช้งานในเมืองแต่ว่าขับแต่งจังหวัดช่วงความเร็วลอยตัวหรือว่าเกินกว่าความเร็วเดินทางรู้สึกว่าท้ายโยนไปหน่อยนะครับส่วนเมื่อเทียบกับคู่แข่งในงบเดียวกันเนี่ยผมมองว่ารุ่นที่เด่นสุดนะตอนนี้ก็คือรุ่นที่เพิ่งมีการปรับออกมาก็คือตัว Everest ที่เป็น 2.2 การใส่ออปชันที่เป็นไทเทเนียม Plus ให้กับรุ่นท็อปเดิมเนี่ยมันเป็นล้าน7กว่าแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ต้องการใช้แล้วได้ของครบได้ภายในกับอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ถ้าเกิดไม่ได้ใช้ก็บอกว่ามันไม่จำเป็นไม่ต้องมีก็ได้ แต่ถ้าเกิดมีอยู่แล้วได้ใช้ผมว่ามันมีประโยชน์มากกว่าแล้วก็เทียบราคากับความคุ้มในการเติมงบกับรุ่นท็อปของ 2.4 ไปรุ่นท็อปของ 2,200 ที่เป็นไทเทเนียม Plus เนี่ยมันก็ไม่ได้เต็มแสนเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้คุ้มกว่าแต่ถ้ามองเรื่องของการใช้งานภาพรวมระยะยาวผมว่า Fortuner 2.4 เป็นรุ่นหนึ่งที่ใช้งานในเมืองได้ดีคล่องตัวแล้วก็ระยะยาวณวันนี้โอเคครับอย่างที่พี่เอกบอกนะมันไม่มีกลไกซับซ้อนดูแลรักษาง่ายมันถูกพิสูจน์มาแล้วจากผู้ใช้วันนี้เลยนะครับก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจากผู้ที่เป็นเจ้าของรถจริงแล้วเนี่ยมันน้อยกว่าทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเวอเรสต์หรือ Pajero Sport นะฮะต้องยอมรับแล้วก็ราคาอนาคตข้างหน้านะครับเป็นเจ้าตลาดนะครับใช้ยาวไหมคันนี้ก็จะให้ไปเรื่อยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนมันจะมีตัวออโต้สต็อปอะครับครับคือถ้าสมมุติเราควรจะใช้ดีไหมหรือว่ามันจะดีไหมถ้าสมมุติเราใช้มันจะช่วยประหยัดได้มากหรือเปล่าหรือว่าเราจะรำคาญเองครับผมลองไปขับดูแค่เฉพาะแค่เบรกตอนยูเทิร์นมันก็ดับแล้วครับอ่าใช่ลำคาญนะนี่ก็ลำคาญตั้งแต่ตอนลองแล้วไงใช่ ใช่ลำคาญนะขับแล้วที่สุดก็ต้องกดปิดทุกครั้งฮะเอามาทดสอบอยู่สัปดาห์หนึ่งก็กลายเป็นนิสัยเลยขึ้นรถมากดปิดก่อนเลยอันแรกเพราะว่ามันดับง่ายเหลือเกินถึงเวลาแป๊บเดียวพร้อมดับแล้วดับเลยใช่เลยครับครับนะแล้วแต่มุมนะแต่เป็นผมนะคือก็ซื้อเหลือไว้พอมันมีมันก็คันเองอะว่าอันนี้มันก็จริงคือถ้างบมันไม่ต่างกันเยอะแล้วได้รถที่มันต่างกัน 40,000 ได้ตัวท็อปโอ้โหมาแล้วฟูเลยเดี๋ยวมันมีมันก็คันเองไม่ได้ใช้เองครับ
แต่ฟังแล้วพี่ก็ไปลองมาแล้วเขาไม่ชอบปาเจโร่จริงๆใช่ใจไปทาง Fortuner แล้วจริงๆก็เราไม่ได้บอกว่า Fortuner ไม่ดีนะคือเราเสนอทางเลือกให้มันมีในงบใกล้เคียงกันอ่ะมันมีอะไรได้มากกว่านี้แต่ถ้าชอบ Fortuner แล้วก็ไม่มีปัญหาครับก็เป็นรถที่โอเคน่าใช้ปาเจโร่ผมติดเรื่องของวัสดุดีไซน์แล้วก็ผิวสีบนคอนโซลหน้ากากเกียร์ชุดหุ้มเกียร์ใช้ไม่ได้เลยฮะส่วนของเบาะแถวที่2พนักพิงที่ถูกบีบเข้ามาหลบตัวซุ้มแล้วก็มีช่วงของพนักพิงที่ปรับเอ็นไปแล้วค้ำหลังก็นั่งไม่สบายไม่สบายฮะครับผมครับประมาณนี้งั้นก็มาถูกทางแล้วฮะถ้ามาอย่างนี้ก็ Fortuner ครับครับผมขอบคุณมากเลยนะครับได้ครับให้ความรู้กับผมครับในการตัดสินใจครับผมครับขอบคุณมากครับผมครับรอซื้อในงานไหมแต่แล้วแต่คนนี้นะจะมีโปรโมชั่นไหมคนแล้วแต่คนจริงพูดยากนะอย่างผมทุกโมงนี้ถ้าลองงานมันจะโอเคไหมครับลองงานมันก็ต้องดีกว่าก็มีจะมีอย่างน้อยก็มีอย่างน้อยที่สุดก็มีดอกเบี้ยพิเศษวันที่20มีของแถมมี20แล้วอ่ะบิ๊กโมเตอร์เซลมันก็ต้องมีในแถมอยู่แล้วอย่างน้อยก็ไปเจอพิตตี้เจอสาวๆตอนซื้อรถแล้วคุ้มแล้วนะครับอันนั้นคุ้มที่สุดครับคุ้มที่สุดเพราะไปเชอร์ลูมก็เจอเซลไม่ได้เรื่องสู้เจอเซลผู้ชายด้วยหมดสู้พิตตี้ไม่ได้ทำเรื่องแจ้งที่บ้านมันจะต้องไปทดลองนะทดลองขับ3วันติด3วันติดในงานว่างนะโอเคนะครับขอบคุณมากครับครับได้ครับเป็นมุมนะอย่างผมเนี่ยผมชอบ Fortuner ใหม่ผมใช้ Fortuner เก่ามาแล้วผมไปนั่ง Fortuner ใหม่ผมก็รู้สึกว่าทำไมมันแคบกว่าเดิมอ่ะถูกป่ะ Headroom เตี้ยลงอ่ะแล้วถ้ามันนั่งแล้วมันอัดหรืออาจจะเป็นคนไม่ชอบที่แคบด้วยหน้าตามันคิดว่าธรรมดาเรามองว่าหน้าตาเดี๋ยวสักพักนึงมันจะคุ้นเองนี่ก็พยายามมองทุกวันนี้มันก็ยังไม่คุ้นมันก็ยังไม่เข้าตาแล้วFortunerจริงๆวันนี้ถ้าแผนในหัวนะถ้าต้องซื้อFortunerนะอยากจะไปเดินหาที่โชว์รูมแล้วใครซื้อรีโว่อีกคันแล้วขอสลับหน้ากันสีเดียวกันแล้วขอสลับหน้ากันFortunerหน้ารีโว่ดูดีแต่รีโว่หน้าFortunerก็ดูดีก็ดูดีมันขัดกันจับคู่กันในหัวผมนะถ้าผมคิดผมจะซื้อ Fortuner นะมันก็สลับไปนั่งอยู่ที่โชว์รูมโตโยต้าแล้วก็รอดูใครซื้อ Revo สีเดียวกับผมเขียนป้ายไว้เลยว่าใครซื้อ Revo สมมติผมอยากได้ Fortuner สีนะขอมาสลับหน้าเฟซออฟกันซะหน่อยจริงเพราะมันเป็นหน้า Revo แล้วมันสวยเลยอ่ะงั้นมีทักทายเข้ามาจากเด็กน้อยอำนาจเจริญในงานตัวนี่หายไปนานนะเจ้านี้ครับนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะเมื่อกี้มีคุณออสสุดแรงม้าครับรายงานตัวเข้ามารวมทั้งเพื่อนๆที่ดูเราผ่านทางไลฟ์สดด้วยนะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง YouTube ไลฟ์หรือว่าในเพจของเราทาง Facebook ก็ตามนะครับก็ทักทายด้วยนะครับมา SMS นะครับถามว่าสร้างรถ Toyota Vigo ปี09ครับขายได้ประมาณเท่าไหร่ครับพอดีไปคว่ำมาแต่คนขับปลอดภัยแต่รถอาการหนักเครื่องไม่กระทบอะไรครับมีร่องรอยภายนอกอย่างเดียวซากรถพูดยากนะเพราะซากเขาตีกันตามเห็นที่เห็นกับตาว่าเขาใช้อะไรได้บ้างนี่เมื่อกี้บอกเครื่องใช้ได้ถ้าเครื่องใช้ได้ก็แยกเครื่องขายไม่เดี๋ยวนะคว่ำมาเหรอคว่ำมาครับคว่ำมาก็ซ่อมได้นะทำไมอ่ะก็ยกตัวถังเปลี่ยนตัวถังทำเรื่องไปที่ขนส่งว่าตัวถังอาจจะเคาะไม่ได้ทำเรื่องเปลี่ยนตัวถังใหม่เพราะรถที่คว่ำถ้าไม่ได้ชนเนี่ยชัสซีไม่เป็นไรรถปิกอัพเป็นรถที่มีชัสซีไม่น่ากลัวเพราะว่ามันยกหัวเก๋งเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็สามารถซ่อมดึงเคาะได้กระบะหลังเปลี่ยนแก้มเกริ่มเปลี่ยนแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นมันมีชัสซีถ้าคว่ำนะถ้าชัสซีไม่เป็นไรนะมันไม่ถือเป็นซากนะคันนี้ใช่ทำไมถึงตีเป็นซากต้องมันต้องเห็นรถอะถึงจะเห็นรถพูดยากคำว่าซากนี่มันวิเคราะห์อันยากมากเลยมันอาจจะคว่ำแต่ไม่ได้คว่ำตลบเดียวมันจะควงชี้หนักชี้เคอะนะอาจจะควงหลายตลบรอบก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อซ้อมแบบทำตัวเป็นยีนัสติกนะจริงก็ต้องประมาณนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนใช้คำว่าซากประกันเคลมว่าเป็นซากหรือเปล่าถ้าอันนั้นเชื่อแล้วนะแปลว่ารถคันนี้ซ่อมไม่ได้แล้วถ้าประกันเคลมว่าเป็นซากนี่มันเหมือนกับน้ำส้มที่มันถูกคั้นจนแทบจะไม่เหลือน้ำแสดงว่าซ่อมไม่ได้ซ่อมไม่คุ้มถ้าเขาตีโททัลลอสนี่มันคือบิ๊กบ้าเราเลยนะมันไม่เหลือสภาพเลยนะมันต้องคว่ำแล้วติดภายในถูกตัดแหวกแข็งออกมาเพื่อเอาคนเจ็บออกเลยนะอย่างนั้นอ่ะต้องตัดทางออกไปต้องดูต้องเห็นภาพนึกไม่ออกจริงนะครับแล้วมันจะเป็น GLC Coupe จะเข้าบ้านเราไหม GLC Coupe ผมว่าต้องเข้าเพราะฮ่องกงมาแล้วหล่อด้วยก
็ถ้าเกิดดูแผนของ Mercedes-Benz ประเทศไทยอย่างณวันนี้เองเพิ่งมีการเปิด GLE 500e ก็คือเป็น GLE ที่เป็นแพลตฟอร์มรูปแบบรถปลั๊กอินไฮบริดครับเพราะนั้นถ้าดูแล้วบอดี้คูปเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็น CKD ประกอบในประเทศแต่ GLE ณวันนี้ประกอบแล้ว GLC ถ้าดูกระแสกับราคากับตัวรถก็ประกอบน่าจะประกอบเหมือนกันแต่พูดไม่ได้เลยตรงนี้มาเมื่อไหร่ X6 สลบทันทีถ้าเป็น GLE เดิมเนี่ยก็จะมีบอดี้ที่เป็นสไตล์คูปอยู่แล้วสำหรับ GLE ที่ชนคลาสกับ X6 นะครับแต่ GLC เนี่ยถ้าเกิดเป็นคูปเข้ามามันก็จะชนกับ X4ซึ่ง X4 ก็เป็น CBU นำเข้าทั้งคันเหมือนกันเพราะนั้นฝั่งของ Mercedes-Benz การนำเข้าทั้งคันหลายรุ่นที่ทำเข้ามาผมคิดว่าเขาก็น่าจะทำเข้ามาเพราะสามารถทำได้แล้วแต่อารมณ์เพราะว่าพูดยากเหมือนนึกจะเอาเข้ามาเขาเอาเข้ามาณวันนี้กำลังเรียกว่าปรับไลน์อัพชุดใหญ่มาเป็นปลั๊กอินไฮบริดเกือบครบทุกรุ่นแล้วนะครับตอนนี้เกือบครึ่งแล้วเพราะนั้นกลุ่มของรถนำเข้ามาที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลของ Mercedes-Benz ก็น่าจะมีเข้ามาเรื่อยๆครับครับอ่ะ SMS พอดีว่าแฟนแนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ครับจากเดิมเป็นแบตmaintenance free หรือกึ่งแห้งให้เปลี่ยนมาเป็นแบตน้ำแบบนี้จะดีกว่าหรือเปล่าครับเขาบอกว่าดีกว่าอันที่จริงแล้วใกล้เอารถเข้าไปเช็คสูตรแล้วเราก็จะเปลี่ยนให้แล้วเขาก็จะเปลี่ยนให้เลยแต่ในใจก็นึกอีกว่ากลัวจะมีปัญหาอะไรคือคำว่าดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไอ้ต้องทำความเข้าใจก่อนไอ้บัตรที่บอกไอ้แบตที่บอกว่าฟรีเมนเทนแนนซ์นี่ก็คือมันก็คือแบตน้ำเนี่ยเขาเรียกแบตไฮบริดฟรีเมนเทนแนนซ์เนี่ยแต่ว่ามันไม่มีรูเติมน้ำกันนั่นเองถูกต้องแล้วแบตน้ำก็คือแบตที่มีรูเติมน้ำกันข้อเสียของแบตรูเติมน้ำกันก็คือต้องคอยหมั่นตรวจน้ำกันแล้วก็คอยเติมแล้วก็ข้อเสียของมันคือเวลามันเดือดมากๆเนี่ยมันจะระเบิดมันจะเรนออกมันก็ระเหยแล้วปัญหาของมันคือถ้าคุณมาต้องอยู่ที่คุณเอาไปไว้ไหนด้วยถูกเปล่าถ้าวันนี้ในห้องเครื่องเราเป็นรถแบบรุ่นเก่าๆห้องเครื่องโล่งๆมีแบตเตอรี่โอเคแบตน้ำมันได้ถูกราคามันถูกกว่าราคามันถูกแต่ทีนี้มันก็ไม่ได้ต่างกันไม่กี่ร้อยต่างกันนิดเดียวแบตตัวธรรมดากับตัวไฮบริดเนี่ยที่เป็นฟรีแมนนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาใส่ฟรีแมนนั้นก็หมดแล้วครับแล้วผมว่าแบตน้ำเนี่ยมันต้องรถรุ่นเก่าๆก็ถึงจะแบบใส่กันอะหรือคนที่ประหยัดจริงๆอ่ะเพราะมันต่างกันไม่กี่ร้อยก็ส่วนใหญ่ร้านแบตจะใช้แบตน้ำเพราะว่าดูแลอยู่กับแบตจะรู้ว่าคนที่ดูแลรถอ่ะจะใช้แบตคอยเติมน้ำกันคอยอะไรมันเขาบอกว่ามันก็โอเคหรือน้ำกันซื้อในปั๊มก็ถึงก็มึนกันนะปั๊มก็ไม่มีนะน้ำกันปลอมก็มีแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยผมว่าวันนี้แบตแห้งฟรีเมนเทนแนนซ์แบตฟรีเมนเทนแนนซ์เนี่ยคือแบตฟรีเมนเทนแนนซ์ปัจจุบันเนี่ยมีทั้งรูเติมแล้วไม่มีรูเติมนะครับบางรุ่นที่เป็นตัวนำเข้าเนี่ยจะไม่มีรูเติมแล้วคือซีนปิดเลยแต่ยังเป็นแบตน้ำอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเติมสิ่งที่ได้สำหรับแบตกึ่งน้ำหรือแบตแห้งแบตเมนเทนแนนซ์ฟรียุคใหม่เนี่ยที่เป็นแบบซีลเนี่ยก็คือมันให้ค่า CCA สูงมากครับถ้าเทียบแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเทียบแล้วจ่ายแพงกว่า 2-300 บาทคุ้มกว่ายังไงคุ้มกว่าแล้วบางทีตัวที่เราบางทีไปใช้อ่ะวางไปท้ายรถเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูเนี่ยนะเวลาแบบมันร้อนจัดๆมันเดือดจัดๆมันเรนออกมาเนี่ยนะรถผุมันจะผุยังไงเลยอีกข้อเขาลืมคิดไงไปวางไว้เนี่ยตัวผุเลยแหละแบตน้ำเนี่ยตัวแสบเลยแล้วถ้าสายยางเนี่ยออกไปไม่พ้นรถนะเรียบร้อยคำถามว่าถ้าเพิ่มกล้องถอยหลังสำหรับรถยนต์ทั่วไปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณเท่าไหร่ครับเพิ่มกล้องคือตัวเดียวดูไม่พอดู2กล้องไม่ใช่สตูดิโอใช่ครับเพิ่มกล้องถอยหลังสำหรับรถทั่วไปอ๋อหมายความว่าติดเพิ่มติดกล้องเพิ่มยังไม่มีก็นึกว่ามีแล้วติดเพิ่มมอง2มุมไม่ต้องทำเป็นสตูดิโอไปได้เวียนหัวไปเอางี้มันอยู่ที่ต้นทุนว่ารถมีจอหรือเปล่าถ้ารถมีจออยู่แล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก1,000กว่าบาทบอกไม่จำเป็นต้องมีจอเหมือนที่มาพร้อมกระจกมองหลังก่อนอันนั้นก็ต้องซื้อกระจกมองหลังไงก็แล้วแต่ไงเขามีเลือกมันออปชั่นกล้องถอยเนี่ยมันมีตั้งแต่ตัวละ1,000กว่าบาท1,000 กว่าบาทจนถึงตัวเป็นหมื่นก็มีครับฮะผมบอกว่าจริง1,000กว่าบาทใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวนี้มันวิวัฒนาการกลางๆอ่ะไม่เกิน 2,000 บาทกลางดีรถเลี้ยวทางไหนลูกศรเลี้ยวตามไปด้วยนะแล้วมีตารางขีดเอาไหมดูกะระยะด้วยเพียบก็ในรถหลายรุ่นเนี่ยลองเช็ครถรุ่นของคุณก่อนถ้าเกิดเป็นรุ่นที่มีอุปกรณ์ออปชันเป็นกล้องถอยหลังอยู่แล้วส่วนใหญ่ไวริ่งของตัวรถเนี่ยจะมีสายไฟไปรอแล้วมีสายรอแล้วด้วยซ้ำติดกล้องเพิ่มอย่างเดียวใช่ครับซื้อกล้องของจีนเนี่ยบอกว่าใช้ได้เลยภาพคมชัด1,000 กว่าบาท 2,000 อย่างมากนะฮะสิ่งที่จะต้องตรวจเช็คก็คือถ้าเกิดคุณลงทุนซื้อติดตั้งเพิ่มเองแล้วเนี่ยคุณภาพความละเอียดของกล้องกันวัดแสงเวลาใช้งานในที่มืดเพราะว่าไม่งั้นเราจะใช้ได้เฉพาะกลางวันหรือว่าที่สว่างที่มืดใช้แล้วภาพจะแตกพร่านี่ก็ไม่คุ้มค่าครับซื้อมา
ถ้าเกิดเขาบอกแบบปืนโปรเลย 3CCD เป็น HD ในไลก้าโอ้มาทำอะไรไม่ได้ใช้แล้วกล้องถอยหลังนอกจากขับรถถอยหลังอย่างเดียวอ่ะมาดูเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทไรเดอร์จูรันโบรกเกอร์และก็สปีดชาแนลจัดทำโครงการพรบ.อิ่มใจเพื่อจัดหาทุนสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรประภิษ 84,000 บาทโรงพยาบาลศรีราชครับโดยทุกกรมธรรม์ที่ท่านซื้อผ่านโครงการจะหัก100บาทเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรประภิษ 84,000 บาทสามารถซื้อได้แต่วันที่31ธันวาคมนี้แล้วก็ซื้อล่วงหน้าได้โดยที่ไม่ต้องรอกรมธรรม์เดินหมดอายุก็ไปดูเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้ศิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร 84,000 บาทสำหรับอาคารนวมินทรประภิษ 84,000 บาทนะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัฒน์บุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปีดชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไรเดอร์อินชอรันโบรกเกอร์จำกัดขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชที่ก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรประภิษ 84,000 บาทเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบ.อิ่มใจโครงการพรบ.อิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกๆกรมธรรม์พรบ.ที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราชเนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรประภิษ 84,000 บาทโรงพยาบาลศรีราชนะฮะ
การให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเราเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับไปได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาการแล้วมีทรัพย์ประพิษ84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชที่โทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบอิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ